กลับเข้าสู่รายการ Wisdom World ครับอย่างที่สัญญาคุณผู้ชมเอาไว้เมื่อช่วงที่แล้วว่าในช่วงนี้เราก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยเลยวันนี้จะเป็นเรื่องราวของพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเรียกว่าพระปรีชาสามารถมากมายจริงๆนะคะจนทำให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นองค์อัครศิลปินเลยนะใช่แล้วครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปกันที่หออัครศิลปินนั่นเองซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง9ด้านด้วยกันโอ้โหอยากจะรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างอะเต๋อทั้ง9ด้านมีอะไรบ้างเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเลิศในศิลปะทั้งมวลทรงได้รับการยกย่องสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ประสบนิกรและศิลปินทั่วโลกในพระปรีชาสามารถอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ในปีพุทธศักราช2529คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงได้ทูลเกล้าถวายพระราชสมัญญาอัครศิลปินแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งแปลว่าผู้มีศิลปะอันเลอเลิศหรือผู้เป็นใหญ่ในศิลปินสำหรับหออัครศิลปินเนี่ยนะครับเป็นโครงการเราเรียกว่าโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2539ซึ่งปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ครบ50ปีซึ่งเราเรียกว่าปีกาญจนาภิเษกในปีนั้นเนี่ยหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานของราชการเนี่ยก็จะทำการจัดเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติหออัครศิลปินจึงเป็นโครงการหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติปีกาญจนาภิเษกในปีนั้นนอกจากนี้ทรงมีคุณูปการอุปถัมภ์ศิลปินทั้งหลายมาโดยตลอดหออัครศิลปินจึงเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและแสดงผลงานอันทรงคุณค่าด้านศิลปะและวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นอัครศิลปินและยังเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บจัดแสดงและสงวนรักษาผลงานที่มีคุณค่าของศิลปินแห่งชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตอีกด้วยครับวันที่24กุมภาพันธ์2529เราได้มีการถวายพระราชสมัญญาอัครศิลปินแด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวคำนี้มีความหมายว่าผู้เป็นใหญ่ในหมู่ศิลปินหรือผู้มีศิลปะอันเลอเลิศเพราะฉะนั้นในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะมีอยู่หลากหลายด้านทางด้านศิลปะในด้านที่1เนี่ยพระปรีชาสามารถทางด้านจิตรกรรมนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงสนพระราชหฤทัยทางด้านงานวาดภาพหรืองานจิตรกรรมเนี่ยตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ทรงศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองในระยะแรกๆนะครับด้วยการซื้อหนังสือจากร้านมาแล้วก็มาฝึกวาดภาพด้วยพระองค์เองนี่เป็นวิธีการของพระองค์ท่านนะครับและประการที่2พระองค์ท่านก็เมื่อสนพระราชหฤทัยในงานศิลปะของศิลปินท่านใดก็จะเสด็จล่ำเนินไปพบปะกับศิลปินท่านนั้นเพื่อมีพระราชปฏิสันถารแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนทัศนะทางด้านศิลปะกันแล้วก็ประการที่3ก็จะให้ศิลปินแห่งชาตินั้นได้มีการเข้าเฝ้าเพื่อมีพระราชปฏิสันถารมีการแลกเปลี่ยนทัศนะทางด้านศิลปะและนำเอาเทคนิควิธีการเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาพัฒนาจนเป็นงานศิลปะในแบบของพระองค์เองในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับพระองค์ก็จะทรงงานทางด้านประติมากรรมไปด้วยคือการปั้นนะครับการปั้นเนี่ยเป็นงานที่มีขั้นตอนซับซ้อนเพราะนั้นในงานประเภทนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะทรงงานได้น้อยที่สุดคือมีงานที่ปรากฏเนี่ยไม่กี่องค์ด้วยกันเช่นองค์ที่1เนี่ยนะก็จะเป็นงานที่เป็นรูปปั้นผู้หญิงเปลือยนะครับแล้วงานประติมากรรมในองค์ที่2นี่ก็เป็นพระรูปปั้นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ปั้นได้สมบูรณ์สวยงามแล้วก็มีพระพุทธนวราชบพิตรนะครับแล้วก็ยังมีพระจิรดาอีกนะครับนี่คือเป็นงานทางด้านประติมากรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พอจะปรากฏให้กับประชาชนได้ชื่นชมในส่วนต่อมาก็เป็นงานการถ่ายภาพพระองค์ทรงเป็นผู้นำทางด้านเทคนิคแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านการถ่ายภาพด้านหนึ่งที่ปรากฏชัดก็คือด้านดนตรีและก็เพลงพระราชนิพนธ์เป็นพระปรีชาสามารถที่พระองค์
ทรงฝึกฝนเรียนรู้ทางด้านการดนตรีเนี่ยตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็จนรู้ตัวโน้ตในเรื่องของแนวดนตรีคลาสสิกแล้วก็พระองค์ทรงชื่นชอบดนตรีแจ๊สแล้วก็ประเภทเครื่องเป่าคือแซกโซโฟนนอกจากนี้แล้วก็ยังทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงหลากหลายบทเพลงให้กับประชาชนชาวไทยได้ฟังเป็นพระปริชาสามารถอีกด้านหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ยังมีด้านหัตถศิลป์ที่พระองค์ทรงต่อเรือใบด้วยพระองค์เองนะครับนี่คือพระปริชาสามารถโดยรวมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหออัครศิลปินมีแนวคิดในเรื่องของการก่อสร้างอาคารโดยเราจะมีอาคารหลักอยู่ตรงกลางแล้วก็ลายล้อมด้วยอาคารที่เป็นรูปตัว U ซึ่งแนวคิดก็คือในหลวงอยู่กลางแล้วก็ลายล้อมด้วยศิลปินแห่งชาติที่พระองค์ทรงให้การอุปถัมภ์เพราะนั้นในการจัดแสดงเนี่ยจะมีห้องจัดแสดงอยู่ทั้งหมด6ห้องนะครับโดยแบ่งเป็นห้องจัดแสดงพระปริชาสามารถขององค์อัครศิลปิน2ห้องห้องต่อมานะครับก็คือห้องจัดแสดงพระปริชาสามารถของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงเป็นวิศิษฐ์ศิลปินแล้วก็สุดท้ายอีก3ห้องเป็นห้องจัดแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติอีก3สาขาสาขาที่1ได้แก่ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์สาขาที่2คือศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์และสุดท้ายก็เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนะครับนี่ก็เป็นส่วนจัดแสดงทั้ง6ห้องภายในหออัครศิลปินโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะเต๋อแต่อยากจะรู้ว่านิทรรศการในส่วนต่างๆมีอะไรบ้างนี่ยังมีห้องอัครศิลปินอีกนะในห้องนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวของพระปรีชาสามารถที่ทรงสร้างเรือใบขึ้นรวมไปถึงฝีพระหัตถ์ต่างๆและที่สำคัญก็ยังมีบทเพลงพระราชนิพนธ์อีกด้วยนะโอ้โหอยากจะชมแล้วว่าเต๋อไปชมกันเลยครับสำหรับห้องที่ผมกำลังยืนอยู่นี่นะครับเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการที่เรียกว่าห้องอัครศิลปินชั้นที่2ซึ่งภายในห้องนี้บริเวณกลางห้องเนี่ยนะครับจะมีความสำคัญบริเวณกลางห้องเราเรียกว่าพระราชลัญจกรประจำพระองค์รัชกาลที่9จำลองประดิษฐานบนพานแว่นฟ้าแล้วก็อยู่ภายในบุษบกนะครับบุษบกนี้ทำจากไม้สักแกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกนะครับเพราะนั้นตรงกลางเนี้ยเป็นสัญลักษณ์แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอบๆเราเลยมีวิดิทัศน์ทั้งหมด9จอ1จอจะมีพระราชประวัติพระราชกรณียกิจ1ตอนการที่จะชมวิดิทัศน์ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากชมต่อหน้าสัญลักษณ์แทนพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับเลยให้เหมือนกับการเข้าเฝ้าครับแต่การจะต้องไปนั่งคุกเข่าหรือนั่งพับเพียบบนพื้นด้านล่างเนี่ยนะครับวิดิทัศน์จะเปิดอัตโนมัติให้ชมทั้งหมดจะมีอยู่9ตอนด้วยกันสำหรับในห้องอัครศิลปินชั้นที่2ยังมีส่วนจัดแสดงพระปรีชาสามารถอยู่อีกหลายๆส่วนด้วยกันนะครับอย่างเช่นงานทางด้านจิตรกรรมนะครับซึ่งภายในส่วนนี้เนี่ยจะมีทั้งภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของในหลวงที่เป็นองค์จริงอยู่ทั้งหมด4องค์แล้วก็จะมีองค์ที่เป็นสำเนาที่ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำมาจัดแสดงอีกมากกว่า20องค์เนี่ยนะครับและภายในห้องอัครศิลปินชั้นที่2นี้ยังมีส่วนจัดแสดงที่เรียกว่าพระปรีชาสามารถทางด้านวรรณศิลป์ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวโดยเราจะมีหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องติโตเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระเรื่องทองแดงเรื่องพระมหาชนกและภายในห้องเดียวกันนี้นะครับห้องอัครศิลปินชั้นที่2จะมีพระปรีชาสามารถทางด้านการถ่ายภาพและยังมีภาพถ่ายที่เรียกว่าภาพถ่ายเพื่อการพัฒนาที่พระองค์จะทรงนำไปใช้ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆและในส่วนสุดท้ายของห้องนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นพระปรีชาสามารถทางด้านหัตถศิลป์จะมีภาพที่ในหลวงทรงสนพระราชหฤทัยทางด้านงานช่างตั้งแต่ทรงพระเยาว์นะครับแล้วก็มีภาพที่พระองค์ทรงต่อเรือด้วยพระองค์เองนะครับแล้วก็จะมีเรือใบจำลองที่ชื่อว่าเรือใบซุปเปอร์มดเนี่ยนะจัดแสดงอยู่นะครับนี่คือส่วนจัดแสดงทั้งหมดภายในห้องอัครศิลปินชั้นที่2ครับครับสำหรับห้องนี้นะครับเป็นห้อง
นิทรรศการที่ชื่อว่าห้องอัครศิลปินชั้นที่3ซึ่งภายในห้องนี้เนี่ยจะจัดแสดงพระพิชาสามารถทางด้านดนตรีแล้วก็บทเพลงพระราชนิพนธ์ขององค์อัครศิลปินโดยภายในห้องนี้เนี่ยจะมีส่วนจัดแสดงย่อยๆมีภาพที่ในหลวงขณะทรงดนตรีอยู่นะครับมีโน้ตเพลงพระราชนิพนธ์มีพระบรมราโชวาททางด้านดนตรีสำหรับในส่วนที่ผมกำลังยืนอยู่นี้นะครับเราเรียกว่าส่วนจัดแสดงดนตรีแล้วก็บทเพลงพระราชนิพนธ์ในรูปแบบ3มิติซึ่งเป็นระบบที่จัดแสดงที่ทันสมัยระบบเสียง3มิติเนี่ยนะครับจะนำเพลงพระราชนิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานแล้วเนี่ยนำมาบันทึกเสียงใหม่ในห้องบันทึกเสียงที่มีช่องในการเก็บเสียงได้ทั้งหมด26ช่องก็เอาไปผ่านกระบวนการทางด้านคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นก็จะปล่อยผ่านมาที่ลำโพงตัวนี้นะครับ1ตัวโน้ตจะปล่อยออกมาทั้งหมด26ช่องเสียงเหมือนตอนที่บันทึกเข้าไปเลยเพราะนั้นจึงมีความเหมือนจริงนะครับเราจึงเรียกว่าระบบเสียง3มิตินะครับนอกจากที่หออัครศิลปินจะจัดแสดงพระพิชาสามารถทางด้านศิลปะขององค์อัครศิลปินแล้วเนี่ยนะครับเรายังจัดแสดงนิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติอีก3ห้อง3สาขาประกอบไปด้วยห้องนิทรรศการศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์และศิลปะสถาปัตยกรรมซึ่งภายในห้องนี้ก็จะมีประวัติผลงานภาพถ่ายของศิลปินพร้อมลายเซ็นมาจัดแสดงไม่ว่าจะเป็นภาพวาดภาพถ่ายงานประติมากรรมงานแกะสลักงานทอผ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับส่วนอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการของศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงซึ่งในห้องนี้เนี่ยจะมีศิลปินแห่งชาติทางด้านศิลปะการแสดงในเรื่องของหนังตะลุงนาฏศิลป์ละครลำหุ่นละครเล็กละครชาตรีอะไรต่างเนี่ยรวมถึงภาพยนตร์นักร้องด้วยภายในห้องก็จะมีภาพถ่ายลายเซ็นของศิลปินแห่งชาติแล้วก็อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานอย่างเช่นกลองโปร่งลางห้องขับร้องคาราโอเกะห้องชมภาพยนตร์ในรูปแบบ3มิตินะครับซึ่งจะทำให้ได้รับความสนุกสนานและในห้องสุดท้ายที่จะแสดงก็คือห้องศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ภายในห้องนี้ก็จะมีประวัติผลงานของศิลปินมีรูปถ่ายศิลปินมีลายเซ็นนอกจากนี้ก็ยังมีงานต้นฉบับงานเขียนของศิลปินแห่งชาติมีเครื่องพิมพ์ดีดและยังมีห้องสมุดสำหรับเก็บผลงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์อัครศิลปินเก็บผลงานขององค์วิสิตศิลปินแล้วก็เก็บงานเขียนของศิลปินแห่งชาติอยู่ในห้องนั้นด้วยเพราะนั้นก็จะเป็นอีกห้องจัดแสดง3ห้องที่มีความสำคัญภายในหออัครศิลปินครับห้องนี้เนี่ยนะครับเราต้องพูดถึงว่าเมื่อวันที่17พฤษภาคม2553เราได้มีการเปิดหออัครศิลปินอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์วิสิตศิลปินนี่นะครับได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดนะครับเพราะในวันนั้นเราจึงทำห้องเทิดพระเกียรติวิสิตศิลปินขึ้นมาโดยเป็นห้องที่จะจัดแสดงพระพิชาสามารถทางด้านศิลปะขององค์วิสิตศิลปินเพราะฉะนั้นภายในห้องนี้เนี่ยก็จะมีพระราชประวัติแล้วก็พระพิชาสามารถทางด้านต่างๆนะครับอย่างเช่นทางด้านอักษรศาสตร์ทางด้านคีตศิลป์ทางด้านทัศนศิลป์ที่พระองค์ทรงมีพระพิชาสามารถอยู่นะครับนำมาจัดแสดงในรูปแบบที่ทันสมัยผ่านระบบสื่อมัลติมีเดียอะไรต่างๆพร้อมกันนี้ก็จะมีงานที่เป็นองค์จริงพระราชทานมาจัดแสดงด้วยหออัครศิลปินมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของเราเผยแพร่พระเกียรติคุณอัครศิลปินแล้วก็ถ่ายทอดผลงานประวัติผลงานของศิลปินแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หออัครศิลปินจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จัดแสดงงานทางด้านศิลปะขององค์อัครศิลปินองค์วิสิตศิลปินแล้วก็ศิลปินแห่งชาติที่ควรค่าที่เยาวชน
หรือว่าคนที่สนใจเนี่ยจะได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในกลุ่มของประชาชนทั่วไปก็จะได้เห็นวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะนะครับที่เป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติในส่วนของเยาวชนที่เรียนหรือศึกษาทางด้านนี้โดยตรงเนี่ยก็จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงเป็นเรียกว่าเป็นแบบอย่างของศิลปินแห่งชาติที่พระองค์ทรงให้การอุปถัมภ์และก็จะเป็นแบบอย่างของศิลปินในรุ่นต่อๆไปจนถึงเยาวชนเพื่อคงไว้และอนุรักษ์ไว้ซึ่งงานศิลปะที่สำคัญของชาตินะครับเพราะนั้นก็จึงขอเชิญชวนให้เยาวชนและก็ผู้ที่สนใจทางด้านศิลปะหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้ามาชมมาศึกษาเรียนรู้ที่หอคลาสศิลปินเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งความเป็นศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สู่ลูกหลานต่อไปนะครับโอ้โหเรียกว่าเรื่องราวในวันนี้ที่นำเสนอกับคุณผู้ชมนั้นสุดยอดทุกรายการเลยนะคะนอนอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่สุดยอดนะก็ไม่ใช่รายการนี้ Wisdom World หรอกอะไรที่มันธรรมดาเนี่ยนะเราก็จะไม่นำเสนอแบบธรรมดาจ้าถูกต้องแล้วเรียกว่าวันนี้นี่เต็มอิ่มเต็มแบบสุดๆไปเลยนะสาระความรู้แน่นเพียบสัญญานะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะคัดสรรเรื่องราวดีๆที่มีสาระความรู้ดูสนุกแบบนี้นำมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนกับรายการ Wisdom World สำหรับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Wisdom World ท่านไขความรู้เนี่ยท่านมุ่งมั่นที่จะให้คนไทยเป็นคนเก่งท่านไขคุณธรรมเนี่ยท่านต้องการให้คนไทยเป็นคนดีและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้เอาความเก่งมาพัฒนามาสร้างสรรค์บ้านเมืองเอาความดีมาประคับประคองหนุนนำความเก่งให้ไปอยู่ในกรอบของศีลธรรมของคุณธรรมอันนี้ก็คือปรัชญาที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์อยากเห็นคนไทยได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติศิลปินคำนี้มีความหมายว่าผู้เป็นใหญ่ในหมู่ศิลปินหรือผู้มีศิลปะอันเลิศ